ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23 มีนาคม 2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองว่าน่าจะยังคง อยู่ในกรอบการพักตัวอยู่นะคะแรงกดดันหลักที่เข้ามาในช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้นะคะเรื่องความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะคะจริงๆในช่วงเช้าเนี่ยมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตหรือว่า PMI ของจีนออกมาค่อนข้างอ่อนแอแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีตัวเลขเดียวกันนะคะตัว PMI ของทางด้านฝั่งยุโรปนะคะหลายประเทศในยูโรโซนอย่างฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมนีเนี่ยมีตัวเลขภาคการผลิตที่ค่อนข้างอ่อนแอเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้มีความวิตกกังวลต่อภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะว่าอาจจะชะลอตัวลงไปอีกนะคะตรงนี้ค่อนข้างเป็นแรงกดดันเข้ามาในตลาดหุ้นในภาคบ่ายเยอะนะคะตลาดหุ้นไทยเราก็ปิดลบไปกว่า16 จุดนะคะส่วนตลาดยุโรปเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงกันค่อนข้างมากนะคะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดร่วงลงไป 78.48 จุดเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 13,046 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็อ่อนตัวลงนะคะจากความกังวลว่าตัวดีมานด์น้ำมันจะลดลงตามความอ่อนแอของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์เนี่ยปิดร่วงลงไป 1.92 เหรียญนะคะปิดที่ 105.35 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็มองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราน่าจะยังคงได้รับอิทธิพลในด้านนี้อยู่แล้วก็ทำให้ยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าอาจจะมีลุ้นรีบาวด์ในระหว่างทางได้นะคะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงมีแรงซื้อประคองดาวไซด์ของตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะนักลงทุนอาจจะต้องหันมาจับตา movement ของทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องความวิตกกังวลจากเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกมากเหมือนกันนะคะทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการดีดตัวแข็งค่าขึ้นนะคะตามความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการแข็งตัวของดอลลาร์สหรัฐก็จะไปส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหลายๆตัวนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยนะคะแล้วการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อหุ้นพลังงานในตลาดบ้านเรานะคะซึ่งไปเวทหุ้นน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวหรือว่าจะมีดาวไซด์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ปริมาณที่อ่อนตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยในทางกลับกันการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐก็จะทำให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนตัวลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะต้องหันไปจับตาดูเรื่องผลกระทบที่มีต่อฟันโฟลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ซื้อสุทธิสะสมรวมกันกว่า 80,000 ล้านบาทในรอบ4เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าเทรนหรือว่าแนวโน้มของบาทที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้มีการขายทำกำไรของต่างชาติออกมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็น่าระวังว่าจะเป็นแรงกดดันทางด้านดาวไซด์อยู่นะคะคงต้องจับตาดูความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ เรื่องของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็อาจจะมีดูเรื่องของแนวรับทางด้านทางเทคนิคเข้ามาช่วยนะคะในส่วนของเซตเราเนี่ยก็มองการพักตัวเนี่ยรอบแรกน่าจะอยู่แถวๆ1180นะคะอาจมีลุ้นรีบาวด์ในระหว่างทางได้นะคะแต่ถ้าไม่รีบาวด์เนี่ยระวังแนวรับถัดไปที่อาจจะลงลึกไปถึง1160นะคะหุ้นที่แนะนำในช่วงนี้นะคะก็ยังคงให้ถือต่อสำหรับสมบูรณ์ด้านวัตเทคโนโลยีนะคะตัวมิน SCC Tisco Dtac นะคะแล้วก็ให้ปรับตัว TNB ออกไปแล้วก็ปรับตัวไทยคมเข้ามาแทนเป็นการเก็งกำไรในเชิงเทคนิคนะคะแนวต้านมองที่ 17-17.3 แนวรับ 15.8 แล้วก็คัดลอสที่ 15.5 ค่ะติดประชุมในส่วนของกลยุทธ์